อ่ะชวนฟังเพลงกันต่อเลยนะครับผู้ชมปกติเนี่ยเวลาเราไปฟังเพลงนะนักร้องเสียงดีร้องเพราะเราให้ทิปนักร้องแต่ว่ารอบนี้นักร้องให้ทิปคนฟังสลับกันเลยน้องไรเดอร์ไปส่งอาหารที่บ้านคุณป้าท่านหนึ่งนะครับคุณป้ากำลังร้องคาราโอเกะอยู่คุณป้าบอกว่าส่งอาหารเสร็จนมอย่าพึ่งไปไหนนั่งนั่งฟังป้าร้องเพลงเป็นเพื่อนป้าหน่อยป้าให้เพลงละ20บาทครับตบมือคุณป้าร้องเพลงเพราะถูกใจให้ทิปคุณป้าหน่อยในฐานะนักร้องไม่ใช่เลยคุณป้าบอกว่านั่งฟังป้าร้องเพลงป้าให้เพลงละ20บาทนะเฮ้ยทำไมมันสลับกันแบบนี้ล่ะสลับกันแบบนี้แหละพี่ไรเดอร์เนี่ยพอเปิดคลิปมาชูให้เห็น3นิ้วบอกว่าเนี่ยเข้าเพลงที่3แล้ว3เพลง60 3เพลง60ให้ดูเลยว่าในมือมีแบงค์20ทั้งหมด3ใบนะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าของคลิปนี้ก็คือพี่คนถ่ายพี่ไรเดอร์นี่เองเลยพี่รพินคนชานอายุ46ปีอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับบอกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคุณป้าสั่งผัดกระเพรา1กล่องฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอากระเพราเนี่ยมาส่งที่บ้านคุณป้าปรากฏคุณป้ากำลังร้องเพลงคาราโอเกะอยู่แล้วคุณป้าบอกว่าอย่าเพิ่งไปนะพ่อหนุ่มไรเดอร์ ช่วยนั่งฟังป้าร้องเพลงเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวป้าให้ทิปเพลงละ20บาทอ่ะเขาก็เลยในเมื่อไม่ได้ทำอะไรนี่ออเดอร์ต่อไปยังไม่มีเลยนั่งฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณป้าฟังคุณป้าร้องเพลงครับผมมาส่งอาหารเขาแล้วเห็นเขาร้องเพลงผมก็เลยถามเขาว่านั่งร้องคนเดียวเหรอเขาบอกร้องคนเดียวจะนั่งเดียวกันไม่ได้ผมก็นึกว่าเขาล้อเล่นผมนึกว่าเขาล้อเล่นเดี๋ยวป้าจ้างเพลงละ20ผมก็เลยพูดเล่นผมกะเอาหาเฉยสนุกสนานผมเลยนั่งไปนั่งมาเขาก็ให้จริงครับแล้วป้าสั่งอะไรไปตอนนั้นน่ะข้าวกล่องครับอ๋อข้าวกล่องครับแล้วแกเหงาหรือแกอยู่คนเดียวหรือว่าแกเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วคนนั้นแกร้องกี่เพลงโอ้หลายเพลงแกร้องจำไม่ได้ว่ากี่เพลงแกร้องบางทีไม่จบเพลงบ้างก็มีแล้วแกให้พี่กี่เพลงแกให้ผมมาผมเอาแค่ร้อยเดียวเอาแค่ร้อยเดียวก็นั่งเป็นเพื่อนแกไปก็นั่งเป็นเพื่อนแกครับเขาให้ผมร้องแต่ผมไม่ร้องโอ้สรุปได้ไป101ใช่ไหม5เพลง101 5เพลงแล้วแถมให้ร้องเพลงด้วยแต่ว่าพี่ไรเดอร์เขาบอกเขาไม่ได้ร้องเพลงนะครับแต่เขาอินนะคุณดูเวลาเขาฟังเขาโยกเขาโยกตัวตามและเชียร์ตามด้วยเชียร์ป้าด้วยแล้วคุณป้าร้องเพราะนะครับคุณผู้ชมทีนี้ตัวคุณพี่ไรเดอร์บอกว่าปกติเนี่ยคุณป้าเขาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่กรุงเทพนานๆจะกลับบ้านสักทีนึงแต่กลับมาทีไรเนี่ยกิจกรรมที่เห็นตลอดคือนั่งร้องเพลงคาราโอเกะแบบนี้เป็นประจำส่วนพี่ไรเดอร์ขับรถผ่านจะได้ยินเสียงป้าแกร้องจบบ้างไม่จบบ้างแต่รอบนี้คุณป้าเป็นลูกค้าสั่งกะเพรามาพอมาเสิร์ฟเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะหนุ่มช่วยฟังป้าร้องเพลงป้าให้เพลงละ20บาทกลายเป็นว่าคนร้องให้ทิปคนฟังฮะอย่างนี้น่ารักกว่าคราวที่แล้วที่เรารายงานกันเนาะที่บอกว่าไรเดอร์มาส่งแล้วแบบแก้ผ้าเดินโอ้นั่นไม่สร้างสรรค์อันนี้ดีแล้วค่ะครับ